สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันค่ะวันนี้จะมีทั้งหมด4กล่องนะคะเป็นทั้ง Baby TV 1 Baby T มาการองแล้วก็ Baby T 400% ค่ะจะมี2กล่องที่เป็นของใหม่ปอยสั่งมารุ่นเองยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็มีอีก2กล่องที่ปอยสั่งในไลน์ให้ทางร้านแกะเช็คการ์ดเช็คตัวมาเรียบร้อยแล้วค่ะพิกัดของทั้งหมดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเริ่มแกะที่กล่องแรกกันเลยค่ะสำหรับกล่องแรกจะเป็นน้อง Baby TV 1นะคะคราวนี้จะมีทั้งหมด8แบบกับอีก1ซีเครตค่ะตัวที่ปออยากได้ก็จะมีน้องกระต่ายน้องหมูน้องแมวแล้วก็น้องช้างนะคะมาลุ้นกันว่าปอจะได้เป็นตัวไหนค่ะสำหรับตัวที่ปอยได้จะเป็นน้องจิ้งจอกนะคะเป็นน้องจิ้งจอกสีส้มสดใสเลยค่ะจะเป็นหน้าผากสีม่วงตาโกรธแก้มแยมโรแล้วก็ปากแลบลิ้นนะคะนี่ตัวนี้น่ารักดีค่ะสำหรับวีหนึ่งแบบธรรมดาอันนี้จะไม่เป็นซิปนะคะเป็นพวงกุญแจห้อยค่ะมีที่ห้อยด้านซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้นะคะน้องน่ารักมากๆค่ะมาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องจิ้งจอกนะคะถัดมามาดูที่กล่องที่2กันค่ะกล่องนี้จะเป็นน้อง Baby Tree มาการองนะคะนี่น้องมีทั้งหมด12สีกับชุดอีก20แบบเลยค่ะสำหรับน้องที่ปออยากได้ตอนนี้ก็จะเป็นน้องสีม่วงแล้วก็น้องสีโอโรสนะคะมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องนี้ปอจะได้เป็นน้องตัวไหนนี่ค่ะที่ปอยได้มาเป็นน้องสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวกลางค่ะชุดน้องน่ารักมากเลยนะคะที่ปอยได้จะเป็นหน้าผากสีม่วงตากลิ้งซ้ายขวาแล้วก็แก้มจะเป็นก้อนเมฆค่ะปากจู๋ชุดน่ารักเป็นชุดสีฟ้านะคะกลิ่นน้องหอมออกมาเลยค่ะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีเขียวกลางนะคะต่อมาจะเป็นน้อง Baby T 400% นะคะปอยสั่งมา2กล่องค่ะแกะเช็คการ์ดเช็คตัวในไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสำหรับ Baby T 400% ตัวที่ปอยมีแล้วก็จะมีน้องหมีน้องไก่น้องช้างแล้วก็น้องกระต่ายนะคะมาดูกันค่ะว่ารอบนี้ปอยจะได้เป็นตัวไหนกล่องแรกปอยได้เป็นน้องแมวดำนะคะเป็นน้องแมวดำตาร้องไห้ค่ะหน้าผากสีชมพูตาร้องไห้ปากแลบลิ้นแล้วก็แก้มกุดไนท์นะคะตัวนี้น่ารักดีเลยค่ะใครที่เป็นทาสน้องแมวต้องมีเลยนะคะสำหรับน้องแมวดำตัวนี้ขนนุ่มนิ่มค่ะเงาสวยเลยนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องแมวดำนะคะทีนี้มาแกะที่กล่องที่2กันค่ะนี่ค่ะสำหรับกล่องที่2ไปได้เป็นน้องจิ้งจอกนะคะจะเป็นน้องจิ้งจอกหน้าผากสีม่วงตากลิ้งซ้ายขวาปากแล้วก็แก้มแมวค่ะตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะน้องจิ้งจอกสีส้มสดใสตาเป็นตากลิ้งแบบนี้นะคะหางน้องเป็นพวงเลยตัวนี้ก็น่ารักแล้วก็นุ่มนิ่มมากนะคะทีนี้มาดูการ์ดน้องจิ้งจอกกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องจิ้งจอกนะคะด้านหลังจะเขียนว่า 400% แบบนี้ค่ะเทียบกับการ์ดของน้องแมวนะคะ
รอบนี้ได้2ตัวนี้ก็ดีใจค่ะไม่ซ้ำด้วยนะคะน่ารักมากทั้ง2ตัวเลยค่ะปาก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ